วันนี้สมเด็จมาโรงเรียนสายครูประจำชั้นจึงได้เรียกมาที่หน้าชั้นเรียนเพื่อที่จะทำโทษแต่ว่าก่อนที่จะทำโทษครูก็ได้ถามเหตุผลสมเด็จก่อนเด็กชายสมเด็จทำไมวันนี้เธอจึงมาโรงเรียนสายสมเด็จตอบว่าระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายท่านหนึ่งทำเงินหล่นหาย100บาทครับครูได้ยินดังนั้นก็วางไม้เรียวลงแล้วเดินมาโอบที่ไหล่ของสมเด็จเธอเป็นเด็กดีมากสมเด็จเธอเป็นแบบอย่างที่ดีครูภาคภูมิใจในตัวเธอช่วยคุณยายหาเงิน100บาทจนเจอใช่ไหมเปล่าครับผมเหยียบเอาไว้รอจนคุณยายเดินหนีไปครับ